เรียนถามว่าท่านคิดว่าการที่นักศึกษาออกมาชุมนุมเนี่ยจะส่งผลเสียให้กับเศรษฐกิจไทยไหมคะขอบคุณค่ะเรื่องการชุมนุมเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่ของแน่ฮะเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนช่องทางผลจะเป็นยังไงก็ต้องดูว่าสถานการณ์เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะจะลากยาวหรือจะยังไงแต่ส่วนช่องทางที่มันกระทบเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะฮะก็เป็นอย่างที่ทราบกันดีหนึ่งก็กระทบเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับเรื่องในแง่ของการบริโภคการลงทุนอะไรต่างๆกระทบต่อเรื่องของท่องเที่ยวนะฮะว่าจะกลับมาอะไรหรือเปล่านะครับแล้วอันที่ผมอาจจะconcern ด้วยก็คือมันกระทบในเรื่องของการจัดการคือบ้านเราอ่ะเราชอบพูดเรื่องนโยบายเยอะพอพูดเรื่องมาตรการเยอะแต่โจทย์ที่เราเจอบ่อยๆที่เป็นปัญหาจริงๆมันคือเรื่องของการจัดการ execution เลยของแน่ตอนที่มันมีเหตุการณ์สไตล์อย่างเงี้ยมันก็กระทบเรื่องของความสามารถในการจัดการอะไรต่างๆเนี่ยเลยช่องทางนี้มันกระทบก็จะมาอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปนะแต่อันนึงอย่างที่เรียนเนี่ยคือด้วยความไม่แน่นอนต่างๆเนี่ยอันที่อาจจะใช้เป็นจุดอะไรนะที่พึ่งทางใจก็คือไอ้สไลด์ที่ผมเล่าก่อนอะว่าไอ้ความสามารถของเราเนี่ยในการรองรับช็อคต่างๆเนี่ยเทียบกับที่อื่นเนี่ยมีอยู่สูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนี่ยมิติเรื่องเสถียรภาพต่างประเทศมิติการเงินอะไรต่างๆที่ได้เล่าไปแล้วนะครับแต่ว่าของแน่ก็ต้องติดตามนะฮะอย่างใกล้ชิด